สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและวันนี้ผมก็มีคอมิกเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Cross Badlands แต่เดี๋ยวก่อนวันนี้ผมมีสิ่งดีๆจะมานำเสนอเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือ3 in 1จาก Panda Premium Store เริ่มต้นเพียงแค่14 บาท 7 วันได้ทั้ง YouTube Premium ที่ทำให้เพื่อนๆนั้นดูคอนเทนต์แบบไม่สะดุดและไม่มีโฆษณาขึ้นมากวนใจพร้อมทั้งได้ฟังเพลงดีๆจาก YouTube Music และก็ยังได้รับวิวแอปที่ลงคอนเทนต์เกาหลีและก็ซีรีส์ไว้มากมายและทั้งหมดนี้ก็สามารถต่ออายุเมลเดิมได้มีการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุหรือว่าเพื่อนๆจะมาใช้ราย2ปีราคา199 บาทตามเงื่อนไขของทางร้านและก็ยังมี Netflix ที่เริ่มต้นตั้งแต่8วันจนถึงรายปีและก็สามารถต่ออายุเมลเดิมได้มีการแจ้งเตือนและก็มีแอดมินดูแลตลอดการใช้งานและถ้าเพื่อนๆนะครับแจ้งว่ามาจากช่องอ้วนน้อยซอย2เพื่อนๆจะรับวันเพิ่มเติมถึง3วันและถ้าหากใครสนใจสามารถแอดไลน์ @pandapm หรือว่าจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าได้และอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับตอนที่75ในอดีตวอชิงตันเคยได้เรียนกับเนลสันอาจารย์มหาลัยชื่อดังเขามีแฟนชื่อเอมี่และเพื่อนสนิทที่มีชื่อว่าทอมมี่มีครั้งหนึ่งที่เนลสันนั้นสอนเกี่ยวกับโลก17 ล้านปีก่อนโดยได้ตั้งทฤษฎีว่าจำนวนมนุษย์จะลดลงมหาศาลจากในยุคก่อนซึ่งก็มีสาเหตุมาจากโรคระบาดวอชิงตันเนี่ยก็เลยถามขึ้นมาว่าเป็นโรคระบาดแบบไหนเนลสันเนี่ยก็เลยบอกว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการกระจายเชื้อด้วยของเหลวไม่ว่าจะเป็นการกัดการมีเซ็กหรือว่ากิจกรรมอย่างอื่นที่มันทำให้เกิดสารคัดหลั่งในร่างกายในตอนนั้นทุกคนในห้องต่างก็หัวเราะทฤษฎีแปลกๆของเนลสันและพร้อมใจการเดินออกจากห้องแม้เนลสันจะพยายามบอกว่ามีหลักฐานก็ตามแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นเอมี่ก็ยังคงเข้าไปช่วยงานเนลสันเหมือนเดิมและทุกครั้งเธอจะกลับมาเล่ากับวอชิงตันได้ฟังเรื่องราวในตอนนั้นทำให้วอชิงตันรู้สึกไม่ดีที่ไม่เชื่อคำพูดของเนลสันในตอนนั้นเพราะสถานการณ์ในปัจจุบันกำลังมีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสครอสอย่างรวดเร็วซึ่งมันก็สามารถกระจายตัวได้ง่ายเหมือนอย่างที่เนลสันเคยพูดไว้แล้วมันก็เป็นข้อยืนยันว่าทฤษฎีของเขาถูกต้องแต่น่าเสียดายที่เขาได้จากโลกนี้ไปแล้ววอชิงตันในนามสหป้องกันประเทศนั้นก็กลับมาที่มหาลัยอีกครั้งเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสตัวนี้เพราะว่าเขาเชื่อว่าเนลสันต้องเขียนรายงานไว้อย่างแน่นอนและเขาก็เจอมันตามที่หวังไว้เขาหยิบสมุดขึ้นมาเล่มหนึ่งและอ่านข้อความที่เขียนไว้ข้างในมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 70,000 ปีก่อนในยุคที่มนุษย์ได้เรียนรู้จะล่าสัตว์เป็นอาหารทางฝั่งของซันและก็เพื่อนอีก3คนกำลังออกจากหมู่บ้านเพื่อจะล่าจระเข้ที่อยู่ในแอ่งน้ำที่พวกเขาใช้ดื่มกินและมันก็ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายรายก็เลยเห็นว่าสมควรแก่การกำจัดทิ้งพวกเขาหนอนล่อมันขึ้นมาจากแอ่งน้ำโดยการใช้หอกโจมตีแต่เพราะมันมีอายุหลาย10 ปีทำให้ผิวหนังของมันเหนียวจนแทบจะแทงไม่เข้าเลยทำการล่อให้มันวิ่งตามไปยังกับดักที่วางไว้และมันก็เป็นไปตามแผนจระเข้ตัวใหญ่หนอนตกไปข้างในหลุมที่มีแต่ไม้แหลมและมันก็ตายจากนั้นพวกเขาก็เอาตัวมันขึ้นมาก่อนจะแบกกลับไปที่หมู่บ้านแต่พอไปถึงก็เห็นว่ามีคนตัวสีแดงขนาดใหญ่กว่าคนทั่วไปนั้นได้พังหมู่บ้านทิ้งและในมือของคนพวกนั้นก็มีหัวของคนในหมู่บ้านอยู่ด้วยแม้จะไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ว่าก็เข้าใจทันทีว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยต่อไปเขาก็เลยหันหลังกลับแล้วก็วิ่งหนีแต่คนพวกนั้นก็ยังขี่ม้าตามมาและก็แน่นอนว่าพวกเขาถูกจับตัวได้มีมนุษย์หลายคนถูกจับตัวไว้ราวกับเฉลยพวกมันเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อจะฆ่าและก็จับคนมารวมกันจนในวันหนึ่งพวกมันก็ได้ใช้สารคัดหลั่งทั้งหลายที่เก็บเอาไว้มาป้ายตัวของเฉลยราวกับกำลังทำพิธีอะไรบางอย่างและพวกมันก็ยังคงเดินทางต่อไปพร้อมกับสร้างเรือเพื่อจะข้ามไปยังสถานที่ห่างไกลพอเขาอ่านจบก็เป็นจังหวะที่เพื่อนทหารที่มาด้วยถามขึ้นมาพอดีวอชิงตันก็เลยบอกว่าในข้อมูลที่เขียนไว้ไม่ได้บอกถึงวิธีการรักษาแต่มันมีบันทึกไว้ว่าจะสร้างที่หลบแพรไว้ซึ่งตรงกับที่เอมี่เคยเล่าให้ฟังและพวกเขาก็ต้องตามหามันแม้ว่าเพื่อนจะบอกไปแบบนั้นแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าในอนาคตอันใกล้นี้ทุกคนต้องตายอย่างแน่นอนและความรู้เหล่านั้นก็จะตายไปพร้อมกับเขาตอนที่76วอชิงตันวาวินรอนนี่ลูอิสและก็เคอร์ติสก็ได้ร่วมเดินทางด้วยกันเพื่อจะไปหาเอมี่ที่อยู่ห่างไกลออกไปพวกเขาต้องการพบกับเธอเพราะว่าอยากรู้ที่ตั้งของแหล่งกบดานที่เนลสันสร้างไว้วอชิงตันได้เจอกับพวกวาเรนระหว่างทางเมื่อไม่กี่วันก่อนพวกเขานั้นเป็นหน่วยส่งตัวอาวุธที่เหลือแค่4 คนซึ่งก็มีวาเรนเป็นหัวหน้าเขาเป็นคนเข้มแข็งหนักแน่นกล้าหาญกล้าตัดสินใจผิดกับรอนนี่ที่ขี้กลัวแต่ก็ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษทางฝั่งของลูอิสนั้นก็รักสันโดษและก็ชื่นชอบปืนเป็นพิเศษนั่นก็ทำให้เขามีความสามารถในการใช้ปืนมากที่สุดในกลุ่มส่วนเคอร์ติสเป็นคนที่ติดอะดรีนาลีนและนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่เขาน่ะยังไม่ตายวอชิงตันรู้จักกับพวกเขาเพียงแค่ผิวเผินแต่ว่าก็สามารถรู้ได้ว่าพวกเขาน่ะจะไม่อยู่ที่นี่ถ้าไม่มีวาเรนและวาเรนก็คงจะไม่อยู่ที่นี่ถ้าไม่มีพวกเขาวอชิงตันนั้นสนิทกับวาเรนในตอนที่ทำอาวุธด้วยกันในค่ายฝึกเขาได้เล่าให้กับวาเรนฟังเกี่ยวกับเรื่องในอดีตของตัวเองรวมถึงแหล่งกบดานของเนลสันที่มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับโรคระบาดที่เขาเคยศึกษาเมื่อ70,000 ปีก่อน
พวกเขาเลยตัดสินใจเดินทางร่วมกันตั้งแต่วันนั้นแต่ว่าการจะไปแหล่งกบดานนั้นมันไม่ง่ายเลยเพราะมันตั้งอยู่ในป่าแห่งหนึ่งและถ้าไปตามทางปกติพวกเขาต้องเจอกับพวกครอสอย่างแน่นอนเลยตัดสินใจเดินทางเข้าไปในป่าตั้งแต่แรกแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ประมาทแต่อย่างใดก็ยังคงพกอาวุธตลอดเวลาและก็คอยระวังให้กันและกันเสมอจนสุดท้ายพวกเขาเนี่ยก็มาถึงแหล่งกบดานที่เนลสันเนี่ยสร้างไว้ซึ่งพอได้เห็นทางเข้าพวกเขาเนี่ยก็พูดเสียงเดียวกันว่าเนลสันเนี่ยเตรียมตัวไว้อย่างดีกว่าพวกที่เป็นทหารแถมก็ยังทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นมือสมัครเล่นด้วยและวอชิงตันเนี่ยก็รู้ดีว่าที่ด้านล่างของประตูนี้มันต้องมีความจริงอะไรบางอย่างอยู่อย่างแน่นอนเมื่อ 70,000 ปีก่อนซันไม่รู้ว่าเขาอยู่บนเรือนานแค่ไหนรู้แค่ว่าหลายคนถูกเคี่ยนตีตายไปต่อหน้าต่อตาในตอนนั้นเขาพยายามจะนึกถึงเรื่องตลกแต่มันก็ไม่ช่วยอะไรเลยแถมเพื่อนที่ถูกจับมาด้วยกันเนี่ยก็ถูกตัดลิ้นตั้งแต่วันที่2ของการเดินเรือแล้วดีหน่อยที่พวกเขาได้รับของกินจากพวกมันแม้จะเป็นเนื้อสดๆของคนก็ตามสุดท้ายเขาก็สามารถมองเห็นเกาะได้เขาจินตนาการไว้ว่ามันต้องเป็นเกาะที่มหัศจรรย์อย่างแน่นอนแต่ว่าเขาก็คิดผิดเพราะว่าภายในเกาะนั้นมีแต่ซากศพแล้วก็ควันไฟในตอนที่ขึ้นเกาะวันแรกพวกคนตัวใหญ่เนี่ยก็ได้เผาร่างคนพิการแล้วก็จับโยนลงน้ำจากนั้นก็นำใบไม้แห้งให้พวกเขากินแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ตัวที่ยังมีชีวิตอยู่คนที่ถูกจับไปจะโดนคัดความสูงเพื่อแยกกันไปตามที่พวกมันกำหนดซึ่งซันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะแยกไปทำไมจนกระทั่งได้เห็นพวกมันบางคนน่ะมีสัตว์เลี้ยงมนุษย์เป็นของตัวเองบางคนถูกจับตรึงแล้วก็ใช้เหล็กจี้เข้าไปในท้องบางคนก็ถูกคืนใจด้วยความโหดร้ายแต่พวกเขาที่เป็นเหล่านักรบก็ถูกพาเข้าไปยังถ้ำแห่งหนึ่งที่หน้าปากถ้ำนั้นมีรูปหัวกะโหลกขนาดใหญ่ติดอยู่ด้วยและมันก็ดูน่าสยองพอเข้าไปข้างในถ้ำคนที่เป็นผู้นำน่ะก็ได้บอกกับพวกเขาว่ามีพ่อแม่แล้วก็ลูกอยู่ข้างในนั้นซึ่งในตอนนั้นลูกชายเนี่ยก็ได้ชี้มาที่เขาพร้อมกับบอกว่าอยากได้ก็เลยถูกผู้ที่เป็นแม่น่ะตบหน้าอย่างแรงพ่อเนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยแล้วก็สั่งให้ผู้คุมน่ะจับเขาคู่เขาลงกับพื้นแม้จะหาประตูทางเข้าของที่กบดานเจอแต่พวกวอชิงตันเนี่ยก็ไม่สามารถจะเปิดได้แต่ว่าลูอิสเนี่ยก็ไม่ละความพยายามเขายังคงทำทุกวิธีทางเพื่อจะเปิดมันให้ได้ในตอนนั้นวาเรียนเนี่ยก็เดินสำรวจรอบๆก่อนตะโกนเรียกทุกคนให้ตามขึ้นไปและสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือท่อนบนของร่างกายมนุษย์ซึ่งนั่นก็คือทอมมี่เพื่อนสมัยเรียนของวอชิงตันซึ่งเขาเนี่ยก็สันนิษฐานว่าอาจถูกประตูของที่กบดานทับจนขาดเป็น2ท่อนในตอนนั้นเองเสียงระเบิดกระดังขึ้นก็เลยวิ่งกลับไปดูที่ต้นเสียงก่อนจะพบว่าลูอิสน่ะบาดเจ็บจากการถูกท่อนไม้แทงเข้าไปในช่วงท้องเขาร้องตะโกนโวยวายด้วยความเจ็บปวดจนรอนนี่ต้องเข้ามาห้ามไว้เพราะกลัวว่าพวกครอสน่ะจะตามมาวอชิงตันที่ได้สติเนี่ยก็เลยบอกให้เคอร์ติสขึ้นไปบนหอคอยเพื่อสังเกตสถานการณ์พอขึ้นไปถึงวาเรียนเนี่ยก็ถามว่าเห็นอะไรบ้างแต่ถึงแม้เขาจะไม่ตอบคำถามอะไรทุกคนเนี่ยก็สามารถรู้ได้เพราะแค่พวกเขาทุกคนเนี่ยเงียบก็ได้ยินเสียงอึกทึกที่อยู่ไม่ไกลนักตอนที่77พวกครอสเนี่ยใกล้เข้ามาถึงตัวพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆในตอนนั้นทุกคนต่างก็รู้ดีว่าจะต้องทำยังไงถึงจะรอดลุยส์เนี่ยก็เลยขอร้องวาเรียนว่าให้พาเขาไปด้วยอย่าเลือกทางเดียวที่มีอยู่แต่เพราะว่าวาเรนเป็นคนที่มีความดั่งแน่นมากและก็คิดว่าชีวิตของคนหมู่มากสำคัญกว่าเขาก็เลยไม่สามารถทำตามคำขอได้ก่อนที่เขาจะเล็งปืนไปที่หัวของลูอิสเพื่อจบชีวิตแต่วอชิงตันก็เลยจะห้ามไว้โดยได้บอกกับเขาว่ายังพอจะมีวิธีในการพาลูอิสไปด้วยและก็รักษาเขาจากข้างล่างนั่นแต่วาเรนกลับไม่คิดอย่างนั้นเพราะต่อให้พวกเขาหลบเข้าแหล่งกบดานทั้งหมดทันก็ไม่มีทางที่พวกมันจะจากไปเพียงไม่กี่วันและก็ต้องวนเวียนอยู่ใกล้ๆอย่างแน่นอนพอรู้มีคนซ่อนอยู่แถวนี้สังเกตจากการที่มีเสียงระเบิดแต่กลับไม่มีศพและทางเดียวที่พวกมันจะจากไปโดยเร็วที่สุดก็คือจะต้องมีศพเท่านั้นวาแล้วก็หันไปสั่งให้รอนนี่นะหักคอลูอิสซะซึ่งจากนั้นพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็เดินไปยังทางเข้าที่เปิดออกหลังแรงระเบิดมีเพียงแค่วอชิงตันเท่านั้นที่ยืนมองร่างของลูอิสพร้อมกับคิดว่าเขามาถึงที่นี่เพราะคิดว่าอะไรก็ตามที่อยู่ข้างล่างนั้นจะต้องคุ้มค่าและเขาต้องเป็นคนเร็วเพื่อจะก้าวข้ามไปถึงจุดนั้นสุดท้ายเขาก็ตามพวกวาเรนไปเมื่อ 70,000 ปีก่อนหลังจากที่ซันถูกขืนใจจากเด็กชายเขาก็ถูกจับขังคุกรวมกับคนอื่นระหว่างนั้นก็มีคนที่รับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นจนกรีดแขนตัวเองเพื่อหวังจบชีวิตแต่พวกคนตัวใหญ่ก็เข้ามาเห็นแล้วก็ช่วยชีวิตเขาไว้และไม่ไหวพวกมันก็โหยร้องชอบใจอย่างเมามันในตอนนั้นซันก็คิดว่าที่ผ่านมาเขาเนี่ยเป็นผู้นำแต่เสียงของเขาเนี่ยมันดังไม่พอสำหรับที่แห่งนี้หลายวันต่อมาพวกเขาก็ถูกพาไปยังลานกว้างที่ถูกล้อมรอบไปด้วยพวกคนตัวใหญ่มากมายหลายพันคนพวกมันได้ปล่อยให้พวกเขาสู้กันเองแล้วก็หาทางเอาชีวิตรอดแต่มันก็เป็นแค่ข้ออ้างเท่านั้นเพราะว่าในตอนที่พวกเขาเนี่ยเริ่มเกมได้ไม่นานเสือเขี้ยวดาบช้างและก็แรดหลายตัวเนี่ยก็ถูกปล่อยเข้ามาที่ลานประลองขณะเดียวกันผู้นำที่ชมการประลองอย่างเมามันนั้นก็จับลูกชายของตัวเองเนี่ยมาตรึงไว้จากนั้นเนี่ยก็ใช้เหล็กร้อนจี้ไปที่ท้องของเขาในตอนนั้นพวกคนตัวใหญ่ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็เหมือนได้รับการปล่อยพวกมันน่ะโจมตีกันเองเรากลับไปเรื่องสนุกแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีตัวกลางเขนสีแดงบนหน้าด้วยแถมมันก็กำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ซันที่ต่อสู้น่ะสังเกตเห็นและก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติทั่วไปอย่างแน่นอนปัจจุบันหลังจากที่พวกวอชิงตันน่ะไปที่แหล่งกบดานแล้วพวกเขาก็สังเกตเห็นถึงความผิดปกติก็เลยเดาว่าในนี้คงจะมีพวกครอสอยู่พวกเขาก็เลยค่อยๆไปที่ประตูอย่างระมัดระวังและไม่นานนั้นก็มีครอสตัวหนึ่งโผล่มาก่อนที่พวกเขาจะไปถึงประตู
ในตอนนั้นวอชิงตันก็คิดว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ไม่ควรจบลงโดยที่ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่หลังประตูบานนั้นตอนที่78เคอร์ติสก็จัดการยิงธนูใส่คอตัวนั้นแต่มันกลับหัวออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและจากนั้นพวกมันก็เริ่มออกมาจนเกือบจะไม่สามารถจัดการได้ในตอนนั้นพวกเขาก็ภาวนาให้ประตูบานนั้นเปิดออกแต่วอชิงตันก็รู้ดีว่ามันไม่มีวันจะเปิดออกจนกว่าจะมีไฟฟ้าเข้ามานั่นก็แปลว่าเขาจะไม่มีวันรู้สิ่งที่เนลสันค้นพบเกี่ยวกับพวกครอสครั้งล่าสุดเมื่อ 70,000 ปีก่อนซันและก็เพื่อนก็ยังพยายามเอาชีวิตรอดจากสัตว์ร้ายและก็พวกคนตัวใหญ่ที่บ้าคลั่งจากการติดเชื้อแต่โชคดีจังหวะที่พวกมันลงมาก็ถูกสัตว์จัดการก่อนจะมาถึงตัวพวกเขาแต่ว่าก็ยังคงมีบางคนพลาดท่าตกไปในช่องระหว่างการประลองกับที่นั่งก่อนจะโผล่ขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับการเข็มบนใบหน้าพวกเขาก็เลยหาทางวิ่งไปรอบๆเพื่อจะหาทางออกระหว่างนั้นผู้นำทั้งสองก็มองด้วยรอยยิ้มและจากนั้นก็ลุกขึ้นไปใช้ไม้จิ้มเข้าไปที่ท้องของลูกชายแล้วก็นำมากินอย่างอร่อยต่อมาพวกซันก็วิ่งมาจนถึงขอบลานประลองแล้วก็ทำได้เพียงแค่ยืนมองหน้ากันเพราะไม่รู้จะไปไหนต่อดีในตอนนั้นตุ่นตัวใหญ่ก็โผล่ขึ้นมาและจากนั้นก็เข้ามาโจมตีพวกเขาทำให้สูญเสียเพื่อนไป1คนปัจจุบันสถานการณ์ของพวกวอชิงตันไม่ค่อยสู้ดีนักประตูก็ไม่เปิดออกและพวกครอสก็มาเรื่อยๆสุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจโยนเคอร์ติสใส่พวกมันเพื่อชมกันได้กับเพื่อนคนอื่นแม้ทุกคนจะไม่เห็นด้วยก็ตามเมื่อเป็นอย่างนั้นวอชิงตันก็รีบหันไปซ่อมแซมส่วนที่มันเสียหายเพื่อใช้ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้แต่เพราะเขาไม่ได้เชี่ยวชาญมากนักรวมถึงได้ยินเสียงร้องด้วยความทรมานที่ถูกคืนใจของเคอร์ติสที่มันตั้งตลอดเวลาเลยทำให้เขาไม่ค่อยมีสมาธิใช้เวลาอยู่สักพักเขาก็สามารถเปิดประตูได้สำเร็จวาเรนก็เลยบอกให้รอนนี่ส่งปืนให้ซึ่งหลังจากที่รอนนี่ส่งให้กับเขาเขาก็รับไปยิงใส่ขาของรอนนี่ทันทีและจากนั้นก็ทิปเขาส่งให้กับพวกครอสก่อนจะค่อยๆถอยหลังเข้าไปในแหล่งกบดานพร้อมกับวอชิงตันและประตูก็ค่อยๆปิดลงพร้อมกับความคิดของวอชิงตันที่ว่าเสียงจากภายนอกจะหายไปแต่มันก็เป็นเพียงแค่ความคิดของเขาเท่านั้นตอนที่79หลังจากประตูที่กบดานปิดลงวอชิงตันก็ยังคงจ้องไปที่ประตูบานนั้นพลางก็หวังให้เสียงข้างนอกเงียบไปในตอนนั้นวาเรนก็ถามเขาว่าคิดจริงเหรอว่าเอมี่แฟนเก่าของเขาน่ะยังไม่ตายพอได้ยินแบบนั้นเขาก็หันไปดูภายในห้องและก็พบว่าข้าวของบางส่วนกระจัดกระจายอยู่บนพื้นแถมก็ยังมีเลือดติดอยู่บางแห่งด้วยเขามองภาพนั้นพร้อมกับความลังเลแต่ก็ยังคงจะยืนยันว่าเธอน่ะอาจอยู่ที่ไหนสักแห่งวาเรนก็เลยเสนอให้แยกย้ายกันตามหาว่าแล้วเขาก็เดินออกสำรวจวอชิงตันก็เดินดูหนังสือภายในห้องแล้วก็เห็นว่ามีสมุดเล่มหนึ่งวางอยู่หน้าประตูอีกบานเขาก็เลยหยิบมันขึ้นมาพลางก็สันนิษฐานว่าหลังประตูบานนี้ต้องมีอะไรอยู่อย่างแน่นอนแต่มันต้องใช้รหัสในการเปิดซึ่งเขาก็ไม่รู้รหัสเขาก็เลยเลือกจะอ่านสมุดบันทึกเล่มนั้นไม่นานนักวาเรนก็กลับมาพร้อมกับถามว่าเจออะไรไหมเขาเลยบอกว่าเดิมทีที่แห่งนี้มีคนอยู่8คนก็คือเอมี่ทอมมี่และก็อาจารย์ที่เขาไม่รู้จักอีกหลายคนจะว่าหนึ่งทอมมี่ก็ติดเชื้อและก็คืนใจผู้หญิงคนหนึ่งคนที่เหลือก็เลยจัดการกับเขาด้วยปืนลูกซองแต่ว่าก็ไม่ได้ฆ่าเขาในตอนนั้นเพียงแค่ปล่อยให้เขาคานไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาก็ตายเองส่วนคนอื่นก็ออกจากที่แห่งนี้เมื่อเรามาถึงตรงนี้วาเรนก็บอกว่าเขาเจอทางออกแล้วซึ่งเขาก็ตกใจที่ได้ยินแบบนั้นจนวาเรนสงสัยเพราะเขาเป็นคนบอกเองแท้ๆว่ามีทางออกหลายทางในตอนนั้นเขาก็คิดว่าวาเรนใช้เวลานานพอสมควรก่อนจับได้ว่าเขาโกหกเขาก็เลยแก้ตัวไปว่าเขาหวังว่ามันจะมีวาเรนก็ไม่สงสัยอะไรต่อเพียงแค่บอกว่ามีประตูทางออกที่ถูกเปิดทิ้งไว้อยู่ด้านตะวันออกของที่นี่ซึ่งพวกเขาควรจะไปที่นั่นก่อนที่พวกเขาจะพังประตูเข้ามาแต่วอชิงตันกลับบอกว่าวาเรนจำเป็นต้องเปิดประตูที่อยู่ตรงหน้าก่อนเพื่อจะให้เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเก็บไว้โดยละเอียดและก็เตรียมรับมืออย่างถูกวิธีแต่วาเรนก็ไม่อยากรับรู้เรื่องนั้นเขาบอกกับวอชิงตันว่าให้ออกไปกับเขาถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่เมื่อ 70,000 ปีก่อนซันและก็พวกนั้นก็หนีออกมาจากลานประลองได้สำเร็จและก็ค้นพบกับทางลับเมื่อประตูทางลับถูกปิดลงพวกเขาก็พบว่ามันคือสถานที่ที่ขังสัตว์นานาชนิดแต่พวกเขาก็ไม่สนใจมากนักเพียงแค่เดินไปตามทางและก็ใช้คบเพลิงที่อยู่ในมือช่วยส่องแต่พอไปถึงทางออกพวกเขาก็ต้องพบกับความจริงที่มันโหดร้ายที่ว่าโลกใกล้ถึงจุดจบแล้วเพราะว่าด้านล่างของจุดที่พวกเขาอยู่นั้นมันมีเสียงกรีดร้องดังไปทั่วบริเวณทั้งก็ยังมีเปลวไฟลุกท่วมในหลายพื้นที่และนี่ก็คงจะเป็นวันสิ้นสุดของโลกอย่างแท้จริงซึ่งในตอนนั้นผู้นำเผ่าของเขาก็อยู่ด้านล่างไม่ไกลนักพลางก็กำลังพูดคุยกันว่าจะไม่ยอมให้โลกนี้ดับสิ้นด้วยฝีมือของคนอื่นแต่ว่าจะเลือกทางเดินของตัวเองว่าแล้วก็พากันขึ้นไปที่บนช้างตัวใหญ่แล้วก็เดินทางสู่ลำประลองที่กำลังวุ่นวายพอซันเห็นอย่างนั้นก็คุยกับเพื่อนว่าจะไม่ยอมให้มันจบลงแบบนี้อย่างนั้นก็ขอให้ได้แก้แค้นในสิ่งที่เคยโดนกระทำซึ่งเพื่อนของเขาก็เห็นด้วยก็เลยพากันกระโดดลงมาจากหน้าผาเพื่อจะพุ่งไปโจมตีผู้นำบนหลังช้างอย่างรวดเร็วตัดมาที่ปัจจุบันสุดท้ายวอชิงตันก็ตัดสินใจตามวาเรนไปเขาปีนบันไดขึ้นไปยังประตูทางออกและก็มองสำรวจรอบๆตามที่วาเรนบอกไว้จนเห็นรถคันหนึ่งแต่ก็น่าเสียดายที่วาเรนยังไม่ได้ตรวจสอบว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าแต่ถึงยังไงก็ต้องใช้กุญแจเขาก็เลยเสนอว่าควรจะหากุญแจหรือว่ารหัสประตูให้เจอแต่วาเรนก็ไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าตอนนี้เวลามันไม่มากพอแถมพวกครอสก็ยังไปได้ไม่ไกลนักก็เลยมีโอกาสสูงที่พวกมันจะเจอพวกเขาเมื่อในฝันอย่างนั้นวอชิงตันก็เริ่มเห็นด้วยและก็บอกกับตัวเองว่าจะไม่ยอมจบลงเหมือนกับลูอิสและก็คนอื่นจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ขึ้นไปบนรถและก็เริ่มมองหากุญแจและสุดท้ายวอชิงตันก็เจอมันใช้มนตัวของกุญแจก็ยังมีเลข6หลักอยู่ด้วยเขาก็เลยหันไปบอกกับวาเรนว่ารู้รหัสประตูแล้ว
ตอนที่80ในตอนนี้วอชิงตันกับวาเรนมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเนื่องจากเขาต้องการจะกลับเข้าไปที่ประตูส่วนวาเรนต้องการจะไปจากที่นี่และสุดท้ายพวกเขาก็แยกย้ายไปตามทางที่ต้องการแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่วอชิงตันจำรหัสที่อยู่บนกุญแจได้และก็ให้วาเรนนำรถไปซึ่งหลังจากที่เขาลงไปในแหล่งกบดานเขาก็ได้ยินเสียงของรถตามด้วยเสียงกรีดร้องของพวกครอสราวๆ10ตัวแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจอะไรและก็เดินหน้าต่อเขาเปิดประตูเข้าไปด้วยรอยยิ้มเพราะกำลังจะได้รู้ความจริงทั้งหมดและจากนั้นเขาก็เปิดอ่านสมุดบันทึกที่วางอยู่บนโต๊ะด้วยความตื่นเต้นเมื่อ 70,000 ปีก่อนหลังจากที่พวกซันกระโดดไปบนหลังช้างพวกเขาก็เปิดฉากต่อสู้กับผู้นำทั้งสองพวกเขาทั้ง3คนผลัดกันเข้าโจมตีเพื่อจะได้ผลลัพธ์มากที่สุดและก็บาดเจ็บน้อยที่สุดแต่ด้วยขนาดร่างกายที่มันแตกต่างกันทำให้พวกเขาพลาดท่าไปหลายครั้งและก็ทำให้หนึ่งในพวกเขาได้รับบาดเจ็บที่เท้าจนไม่สามารถต่อสู้ได้แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีใครไหนยอมแพ้และก็ยังคงสู้ต่อไปแม้จะเสียเปรียบก็ตามและสุดท้ายซันก็สามารถเข้าถึงตัวผู้นำได้และก็จัดการสังหารเขาไม่นานนักพวกเขาก็มีการเขียนสีแดงปรากฏขึ้นบนใบหน้าจากนั้นก็เข้ามาโจมตีกันเองจนตกหลังช้างไปซันก็คิดว่าพวกเขาคงจะรอดแล้วหลังจากจบเรื่องนี้แต่ว่าเขาก็คิดผิดเพราะทันทีที่ร่างกายของผู้นำทั้งสองคนกระแทกพื้นเชื้อไวรัสมหาศาลก็กระจายตัวออกมาและข้อความสุดท้ายในบันทึกก็ถูกเขียนไว้ว่าไม่มีใครหนีรอดพ้นจากมันได้ปัจจุบันวอชิงตันก็อ่านเรื่องราวทั้งหมดจบแล้วและเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ก็เลยเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาหาข้อมูลใหม่แต่ภาพที่มันฉายขึ้นมานะกลายเป็นภาพของกล้องวงจรปิดที่ติดไว้รอบบริเวณนี้ทางภาพที่กลุ่มของพวกเขานำมาถึงตอนแรกภาพการพยายามจะเปิดประตูของลูอิสภาพของพวกเขาต่อสู้กับคอร์ในที่แห่งนี้รวมถึงภาพที่เขาและก็วาเรนอยู่บนรถด้วยเขาสับสนกับภาพที่เห็นจนไม่ทันสังเกตว่ามีใครบางคนปรากฏตัวจากทางด้านหลังจนกระทั่งมีมีดปักเข้าไปที่มือของเขาและพอหันกลับไปดูก็เจอกับเนลสันและก็เอมี่ที่ดูเหมือนจะเป็นผู้นำของคนจากเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ในตอนนั้นเขาก็เข้าใจทันทีว่าเชื้อไวรัสตัวนี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่อดีตแต่มันเพิ่งถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ส่วนเรื่องที่ถูกเขียนลงในสมุดบันทึกของเนลสันนั้นเป็นเพียงแค่สิ่งที่เขาเขียนขึ้นมาและก็แน่นอนว่าเขาใช้ชีวิตตามสิ่งที่เขาเขียนลงไปวอชิงตันถูกเนลสันและก็เอมี่ทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสขณะเดียวกันเขาก็ได้เห็นผ่านกล้องว่าวาเรนขับรถชนต้นไม้และแม้เขาจะพยายามปีนต้นไม้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่พวกครอสก็ยังคงลากเข้ามาและกระลุมฉีกถึงเขาอยู่ดีวอชิงตันกระทบทวนเรื่องราวที่ได้รู้จากสมุดบันทึกทั้งหมดพลังก็สรุปได้ว่ามันเป็นแค่เรื่องโกหกแต่พอเขาถูกเนลสันและก็เอมี่จับตรึงไว้และก็ใช้เหล็กร้อนจัดการไปที่ท้องก็ทำให้เขาเข้าใจทันทีว่าทั้งหมดมันคือเรื่องจริงแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆเลยครับคิดว่าคอมิกตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ลองมาคุยกันได้เนาะสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้เป็นตอนที่โคตรมันนะครับผมเพราะว่ามันจะตัดสลับอดีตกับปัจจุบันซึ่งอดีตกับปัจจุบันนะครับมันจะมีความคล้ายคลึงกันมากเลยในส่วนของนักรบที่ต้องต่อสู้กับพวกครอสนะครับในการจะเอาชีวิตรอดและก็ตามหาความจริงว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่และพวกครอสมันคือตัวอะไรคือเรื่องราวทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับมันคือนิยายหรือว่าหนังสือเขียนที่ตัวด็อกเตอร์เนี่ยเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเป็นคนเขียนมันขึ้นมาก่อนที่แกเนี่ยจะติดเชื้อและตัวคอมิกตอนนี้มันก็เลยใช้ตรงนั้นนะฮะมาเล่าสลับกันว่าจริงๆแล้วในนิยายนะครับกับชีวิตจริงเนี่ยมันเหมือนกันสรุปคือนะครับเชื้อคลอสเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแต่อดีตแต่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี่แหละหรือว่าถ้าผมนะฮะเข้าใจผิดตรงไหนเพื่อนๆก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้เลยสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่โหดเหมือนกันนะครับโหดทั้งเรื่องเลยสู้กันแทบทั้งเรื่องนะครับและถ้าหากชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีกับเพื่อนๆทุกๆคนได้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอย2ของเรานะครับได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วนะครับแบบ35บาทต่อเดือนซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเป็นอสูรจันทราข้างแรมที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเพื่อจะกลายเป็นอสูรจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีอีโมจิของตัวละครแสบๆในไว้ใช้งานด้วยหากใครที่อยากสัมผัสรสชาติของความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซ็นเซอร์ไม่มีการเบลออะไรทั้งนั้นรีบๆเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นครอบครัวกับพวกเรานะครับอีกอย่างนึงนะครับผมจะได้มีค่ากาแฟที่จะได้มีแรงโน้มแล้วก็ทำผลงานให้กับเพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันยังไงก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดด้วยนะครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอย2กลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกๆโหดสยองขวัญดิบเถื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆ นั้นได้อรรถรสในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง